พี่ๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าร่างกายนะคะที่ได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีคำแนะนำอื่นๆค่ะเกี่ยวกับการดื่มน้ำในผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้ำหวานยังแฮปปี้นะคะกับรายการแฮปปี้แชร์สาระดีๆที่สวคู่ควรค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากบ้างไปดูกันเลยค่ะ1ค่ะสูตรการคำนวณหาปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการค่ะแน่นอนค่ะว่าแต่ละคนนะคะต้องการปริมาณน้ำเข้าสู่ร่างกายไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าบางคนนะคะก็มีน้ำหนักตัวมากน้ำหนักตัวน้อยเนาะทำให้ต้องการปริมาณน้ำที่ไม่เท่ากันค่ะสำหรับสูตรในการคำนวณนะคะก็คือนำน้ำหนักตัวมาคูณด้วย33ค่ะจะได้ออกมาเป็นหน่วยมิลลิลิตรนะคะอย่างเช่นค่ะน้ำหวานนะคะหนัก53กิโลกรัมค่ะคูณกับ33จะได้เท่ากับ 1,749 มิลลิลิตรค่ะดังนั้นปริมาณน้ำที่น้ำหวานต้องดื่มในแต่ละวันก็คือประมาณ 1.7 ลิตรค่ะสำหรับสูตรในการคำนวณนะคะเวลาปกติที่พี่ๆดื่มน้ำอาจจะไม่ต้องดื่มน้ำตามสูตรที่คำนวณเป๊ะๆก็ได้เพราะว่าบางทีถ้าเราออกแรงมากๆหรือว่าทำกิจกรรมที่หนักๆหรืออากาศที่ร้อนเราก็อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้ค่ะ2ค่ะการดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องการดื่มน้ำที่เย็นนะคะอาจจะทำให้ร่างกายสดชื่นได้ก็จริงค่ะแต่ว่าร่างกายนะคะจะต้องปรับอุณหภูมิให้เข้ากับน้ำที่ดื่มค่ะส่วนการดื่มน้ำอุ่นนะคะก็จะทำให้ชุ่มคอและไม่เจ็บคอค่ะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนของเมืองไทยนะคะดังนั้นนะคะการดื่มน้ำที่ดีที่สุดจึงเป็นการดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องค่ะเพราะว่าร่างกายไม่ต้องปรับอุณหภูมินะคะแล้วก็ลดกระหายน้ำได้ดีด้วยค่ะเคล็ดลับถัดมาคือการพกกระติกน้ำที่มีฝาปิดเล็กๆติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะจะได้สามารถยกน้ำขึ้นจิบได้โดยที่ไม่ต้องรอให้กระหายน้ำค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะข้อ4คือการไม่ดื่มน้ำในปริมาณมากก่อนนอนและดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนค่ะการดื่มน้ำในปริมาณมากๆก่อนนอนนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการนอนได้ค่ะคืออาจจะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกค่ะดังนั้นนะคะก่อนนอนก็ควรจะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วเปลี่ยนจากการดื่มน้ำเป็นการจิบน้ำเพียงเล็กน้อยก่อนนอนแทนแล้วก็สำหรับตอนตื่นนอนค่ะก็ควรจะดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนจะช่วยทำให้ร่างกายปรับสมดุลแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ4เทคนิคการดื่มน้ำยังไงให้ดีต่อสุขภาพยังไงถ้าพี่ๆมีเคล็ดลับอื่นๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกน้ำหวานใต้คลิปนี้ด้วยนะคะอะไรที่ดีอะไรที่เหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้ชาวยังแฮปปี้แน่นอนค่ะยังไงวันนี้น้ำหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ